สวัสดีครับวันนี้ได้พัสดุนะครับมาจากเดียแวร์นะครับเอาของมาให้ลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าข้างในกล่องนี้เป็นอะไรแกะกันเลยดีกว่านะครับชุบชุบชุบครับข้างในมีตัวนี้อยู่ด้วยแล้วตัวนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือโฟตอนนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโฟตอนเผอิญทางเดียแวร์เขาสั่งมานะครับแล้วก็คือสั่งมาเยอะแล้วก็จำไม่ได้ว่าสั่งมาเยอะเพราะอะไรนะครับก็เลยมีการซาวเสียงกันนิดหน่อยว่าใครจะเอานะครับเผอิญผมเห็นว่ามันน่าสนุกดีนะครับก็เลยขอซื้อต่อแล้วกันนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับก็ซื้อต่อนะครับมาอันนี้เขาเขียนว่าเป็น Wi-Fi Dev Kit นะ Photon นะครับนี่ก็เป็นบาร์โค้ดนะครับนี่มีเครื่องหมาย Open Hardware ด้วยนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับอาจจะเคยเห็นตัวชุด Wi-Fi Dev Kit อย่างนี้มาก่อนนะครับที่ชื่อว่าสปาคอร์นะครับถ้าดูตัวโลโก้เนี่ยนะครับก็จะจำกันได้อ้อเนี่ยโลโก้ของสปาคอร์นะครับซึ่งสปาคอร์เดิมเนี่ยผมไม่มีนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของตัว Wi-Fi Dev Kit อย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าการใช้งานหรือการเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้เสียบสาย USB แล้วเข้าไปโปรแกรมได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาการเขียนโปรแกรมเขาต้องเขียนผ่านเว็บ IDE ของเขานะครับแล้วก็เวลาเราสั่งcompile หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสั่ง OTA อัปเดตมาที่ตัว device ให้เลยนะอันนี้ก็น่าสนุกดีนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่า Photon น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องการใช้งานเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้มาแกะกันดูก่อนว่าข้างในมีอะไรกันนะแกะแกะติดหนามากเลยไม่ออกทิ้งไปนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนออกมาปึ๊ดน่าจะมีตัวอุปกรณ์อยู่ข้างในนะครับก็หน้าตาละไม้คล้ายกับตัวสปาร์คคอร์ตัวเดิมนะครับผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนชิป Wi-Fi เป็นตัวใหม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าใช้ชิปอะไรแต่ว่าเขาเขียนว่า BM นี่เป็นบอร์ดคอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวผมหาให้ทีนึงนะครับว่าตัวชิป Wi-Fi เป็นชิปตัวไหนนะครับแต่ว่าดูท่าทางก็น่าสนุกดีลองแกะออกมาดูสิทำไมเขามีอ๋อวิธีการใช้งานนะครับเข้าไปที่ spark.io/start นะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะครับแกะมาดูก่อนว่าเขาเล่นอะไรได้บ้างตัวมันอยู่ตรงนี้มีโลโก้มาให้มีสติกเกอร์มาให้นะครับเป็นโลโก้ spark core นะครับนี่แบบนี้เลยเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับตัวสปาร์คคอร์เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยน Wi-Fi โมดูลมาใหม่นะครับอันเทนนาก็เป็นเซรามิกนะแล้วก็มีจุดต่ออันเทนนาแยกด้วยนะครับน่าสนใจนะครับมีพินนะครับเหมือนกับสปาร์คคอร์เลยนะครับก็มีอนาล็อกนะครับชุดอนาล็อกแล้วก็มีชุดฝั่งดิจิตอลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละพินมันเรียกอะไรได้บ้างเนี่ยคล้ายๆกับสปาร์คคอร์เดิมนะมาด้านล่างซิมีอะไรอ้อมีลายให้นิดนึงนะ
ข้างล่างเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยโมเดลโฟตอนนะครับนะโอ้น่าสนุกครับน่าสนุกเดี๋ยวเอาไว้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวจะอัดวิดีโอเล่าให้ฟังนะว่าจะเล่นกันยังไงนะครับมาดูมีคู่มือหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะรู้สึกว่าเขาจะมีเล็กๆน้อยๆอะไรให้เราอ่านตลอดเวลาเลยนะครับอ๋อสปาร์กบอร์ดนะครับเหมือนกับเป็นวาลันตีนะครับเหมือนกับว่าเขาเอาไปเล่นกับในเรื่องของการประยุกต์ใช้กับสิริด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเอ๊ะมันจะไปเชื่อมต่อกับสิริได้ไหมนะครับนะเป็น device profile ตัวหนึ่งของสิริหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแต่น่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวไว้มาลองนะครับมาลองเล่นกันนะครับอันนี้แกะกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นกันอีกทีนึงนะครับครั้งนี้ก็แค่นี้แหละครับนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงครับสวัสดีครับ